สวัสดีครับคุณชติพบคุณเก่งไก่มากและท่านผู้ฟังครับครับเหนือความคาดหมายไหมอาจารย์ออกมาอย่างนี้แล้วอือฮึครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าประเด็นก็มันก็มีความชัดเจนอยู่ว่าถ้าเกิดว่าศาลสั่งที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกันเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีตัวอย่างจำนวนมากทีเดียวครับว่าถ้ารับคำร้องที่จะเอาไปพิพากษาแล้วเนี่ยก็มักจะสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่กับทุกคนเลยนะครับเพราะในกรณีนี้เนี่ยศาลท่านก็ทำตามขนบธรรมเนียมเดิมที่เคยทำผ่านมาตามบรรทัดฐานเดิมนะครับอ๋อเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ได้ใหม่อะไรขึ้นมาหรอกแต่เป็นบรรทัดฐานเดิมที่ทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วสังเกตดูตั้งแต่คดีคุณธนาธรคุณปวีณาอะไรต่างๆเนี่ยก็บรรทัดฐานนี้แหละครับนะเพราะงั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ถูกตัดสินตามบรรทัดฐานนี้เหมือนกันนะครับครับอย่างนี้เองเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างครับเพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยนะครับก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีหน้าที่เยอะดำรงตำแหน่งในหลายหน่วยงานเป็นแบบเรียกว่าอยู่หัวโต๊ะในหลายหน่วยเงี้ยมันจะกระทบกันไหมฮะมันต้องหยุดทั้งหมดเลยไหมฮะอาจารย์หยุดหมดครับหยุดหมดหน้าที่อะไรที่เป็นของนายกเนี่ยต้องหยุดหมดเลยโอ้นี่ในระบบราชการเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเขาคิดกันมาเรียบร้อยแล้วเมื่อนายกทำหน้าที่ไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีคนอื่นมาทำหน้าที่แทนมันมีระเบียบราชการอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ไม่ได้รองนายกก็รักษาการแทนหรือว่าถ้าเป็นประธานคณะกรรมการไหนทำหน้าที่ไม่ได้เขาก็จะมีอาจจะให้รองประธานรักษาการแทนหรือว่าคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานก็มีระบบเรียบร้อยอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับรองรับอยู่แล้วว่างั้นหายห่วงครับหายห่วงนอนที่บ้านสบายใจครับสบายใจแต่มีคนให้กำลังใจท่านนายกเหมือนกันนะบอกเป็นนอนพักผ่อนเถอะอะไรอย่างนี้ก็มีการพักผ่อนก็ทำงานคนรักกันก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่ารักษาการก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยจะต้องไปทำหน้าที่แทนในทุกๆหน้าที่ใช่ไหมครับก็โดยในญาติเนี่ยก็ต้องทำแทนทุกหน้าที่แหละครับยกเว้นแต่ว่ามีข้อกำหนดในคณะกรรมการชุดไหนที่อาจจะเป็นการเฉพาะว่าถ้าหากว่าประธานไม่อยู่เนี่ยจะให้ใครทำแทนนะครับมีเขาเรียกว่าระเบียบปฏิบัติของแต่ละองค์กรเขาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ว่าจะให้คนที่มาแทนมาทำหน้าที่แทนหรือจะให้องค์กรเดิมนั่นแหละสรรหาคนที่มานั่งเป็นประธานแทนกันใหม่ว่างั้นเนี่ยนะฮะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นท่านนายกเมื่อกี้พูดกันไว้ท่านนอนแบบพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยนะฮะท่านยังมีอีกปีกนึงก็คือการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องออกมาทำงานตามปกติเข้าครม.ปกติเลยไหมฮะเท่าที่ผมเข้าใจรัฐธรรมนูญนะซึ่งอาจจะเข้าใจต่างจากท่านรองวิษณุนะก็คือว่าคือความเป็นรัฐมนตรีของนายกเนี่ยก็จะต้องถูกสั่งให้ยุติด้วยคือตัวรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีนายกแล้วก็มีคำว่าเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะฮะโดยพื้นฐานในนั่นเพราะงั้นเพื่อจะให้ยุติเนี่ยก็สมัยยุติความเป็นรัฐมนตรีด้วยเพราะงั้นหน้าที่ต่างๆเนี่ยหน้าที่ต่างๆที่นายกครอบครองอยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องหยุดหมดนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีเฉพาะไปเลยก็คือกลาโหมเนี่ยฮะที่ท่านกลาโหมด้วยนะโอ้เออแล้วนี่น่าสนใจแต่ว่านั่นก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะปกติตอนนี้เนี่ยท่านพลเอกชันชัยชันมงคลท่านก็ทำหน้าที่แทนอยู่แล้วนะว่าที่ผ่านมานายกก็มอบหมายงานให้กับพลเอกชันชัยชันมงคลเนี่ยทำแทนอยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลอะไรมากมายครับในตำแหน่งกลาโหมนะคราวนี้มันยุติหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็ถามว่าแล้วบ้านที่อยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ได้เหมือนเดิมไหมแม่คนก็แซะมาถามถามเลยก็มันหยุดแล้วอาจารย์คือเอาอย่างนี้คือถ้าคิดแบบไม่คิดอะไรมากก็อยู่ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นชั่วคราวแต่ว่าถ้าคิดมากหน่อยแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็ไม่ควรจะอยู่บ้านหลวงนะครับควรจะขนของออกไปอันนี้ก็คืออยู่ที่จิตสำนึกกันนะคุณแกมากครับอันนี้ก็ตอบยากใช่ไหมอาจารย์กันแต่ผมเชื่อว่าฝ่ายทหารเองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาคงไม่ใจไม้ไส้ระกำให้กับนายเก่าเขาหรอกนะผมว่านะทีนี้มันก็มีปัญหาทางกฎหมายเลยที่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเมื่อยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วก็แปลว่า
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่นายกแล้วเนี่ยอยู่ๆมาให้คนจะใช้ได้หรือตำแหน่งอะไรมาอยู่ว่าหลวงเนี่ยมันจะผิดระเบียบหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกันดูนะครับอีกอันนึงย้อนไปที่ทางด้านของสารรัฐธรรมนูญท่านเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานไหมครับท่านครับจากนี้ไปในการสั่งวันนี้แล้วจะใช้เวลาในการตัดสินจริงๆเพราะจริงๆอันนี้ยังไม่ได้เป็นการตัดสินใช่ไหมเป็นการสั่งสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าท่านจะใช้เวลานานหรือว่ามีเดดไลน์มีเส้นอะไรไหมฮะอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์ครับคือปกติเนี่ยการตัดสินจะยาวหรือไม่ยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประเด็นหลักก็คือประเด็นเกี่ยวข้อเท็จจริงนะครับคือถ้าข้อเท็จจริงมันชัดเจนเนี่ยอันนี้การตัดสินมันจะเร็วแต่ว่าถ้าประเด็นไหนเรื่องไหนที่ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดยังมีข้อสงสัยเกี่ยวข้อเท็จจริงอันนั้นเนี่ยจะช้าเพราะว่าจะต้องสืบหาข้อเท็จจริงจนกว่าจะเพียงพอต่อการตัดสินใจแต่คราวนี้เนี่ยในกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันข้อเท็จจริงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าดำรงตำแหน่งก็มีคำสั่งโปรดเกล้าอย่างชัดเจนว่า24/2557อันนั้นก็ไม่ต้องไปหาอะไรแล้วเผยแพร่กันโดยทั่วไปนะครับมันก็เหลือแต่ข้อกฎหมายอ่ะที่จะต้องตีความหรือการตีความข้อกฎหมายนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยตรรกะเหตุผลอาศัยการอ่านกฎหมายแล้วก็ความเข้าใจของแต่ละท่านก็คิดว่าถ้าทำกันจริงๆเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จตรงนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เห็นประกาศบอกว่าจะให้เสร็จภายในเดือนกันยาเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะกลางๆเดือนกันยาสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3เราก็อาจจะเห็นผลการตัดสินนะครับอาจารย์ครับให้อาจารย์แบบพูดถึงหน้าตาของประเทศหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกยุติบทบาทเนี่ยนะฮะหน้าตาการเมืองหน้าตาของประเทศตอนนี้มันจะไปในทิศทางไหนยังไงฮะคนก็งงอยู่รอคำตอบอยู่ฮะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ากลุ่มอำนาจเดิมก็พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์พรรครัฐบาลเดิมเขาก็ยังทำหน้าที่ต่อไปได้ก็ยังไม่พ้นนะฮะยังไม่พ้นหน้าที่ก็ทำต่อไปแล้วก็พลเอกประวิตรก็รักษาการแทนไปนะครับในแง่ของการบริหารก็ตามระบบแบบนั้นแต่คราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าในเดือนกันยาเนี่ยศาลท่านเกิดตัดสินว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งไอ้นั้นเนี่ยสมหน้าการเมืองก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างก็คือว่าก็จะต้องมีการสรรหานายกคนใหม่เข้ามานะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านประธานชวนประธานรัฐสภาก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการโดยเร็วนะครับโดยไม่ชักช้าก็ต้องดำเนินการไปให้เสร็จโดยเร็วซึ่งตามแบบแผนของเราเนี่ยคนที่จะอยู่มีรายชื่ออยู่ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกได้เนี่ยเต็งหนึ่งเลยเนี่ยก็คือคุณอนุทินนะครับเพราะว่ามีบทบาทในแวดวงการเมืองอยู่แล้วก็ยังเป็นอะไรล่ะพรรคร่วมรัฐบาลอยู่มีแฟนรัฐบาลภูมิใจไทยก็สามารถเสนอได้ส่วนท่านอื่นๆอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัดชาติคุณพิสิทธิ์อันนี้ก็ผมเข้าใจว่าพรรคต้นสังกัดก็คงไม่เสนอหรอกครับเพราะว่าก็ห่างเหินจากพรรคต้นสังกัดไปส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะเสนอก็อาจจะเสนอคุณชัยเกษมเพราะว่าก็ยังอยู่อีกคนนึงมาก็ได้มาแข่งก็ได้ก็อันนั้นก็ไม่แน่นะครับถ้าแข่งกัน2คนระหว่างคุณชัยเกษมกับคุณอนุทินฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านถ้าจากนั้นก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยก็คือได้ไม่ถึง350คนเนี่ยในการสนับสนุนเนี่ยคราวนี้ก็จะต้องเกิดก๊อก2หรือต้องขอมติเพื่อให้มีการเลือกนายกคนนอกที่ต้องใช้เสียงประมาณ2ใน3นะครับของวุฒิสภาสภาผู้แทนนะครับทีนี้เมื่อได้สภามีมติให้เสนอรายชื่อคนนอกได้คราวนี้ก็เสนอเลยใครก็ได้นะก็คนที่ถูกเสนอก็มีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งก็คือพลเอกประวิตรนะอะไรล่ะวงสุวรรณนี่แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งเราอย่ามองข้ามนะครับคุณอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็อาจจะถูกเสนอก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีผู้สนับสนุนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะระหว่างปอเนี่ยปอป้อมกับปอป๊อกเนี่ยก็มีโอกาสได้ทั้งนั้นแต่ว่าแน่นอนเท่าที่เราเห็นบทบาทตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยก็ถือว่ามีแต้มต่อเพราะว่ามีบารมีอะไรในรัฐสภาเนี่ยก็ถือว่าสูงอาจจะสูงที่สุดในบรรดา3ปอนะครับครับครับอันนี้ก็ดูมาจากเนี่ยคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจนั่นแหละที่พลเอกประวิตรได้คะแนนเสียงมากกว่าอีก2ปอนะครับ
พราะงั้นโอกาสของพลเอกประวิตรเนี่ยก็จะมีมากกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเสนอมาแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนสังคมจะตอบรับหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูแต่ในสภาเนี่ยก็พลเอกประวิตรก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับครับแล้วก็รองมาก็อาจจะเป็นพลเอกอนุพงษ์ครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เองเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสไปสู่การยุบสภาแบบนี้ได้ไหมฮะยุบสภาถ้าคราวนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พลเอกประวิตรเข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเนี่ยครับผมคิดว่าก็คงจะพยายามประคองรัฐบาลจนกระทั่งใกล้จะครบวาระนั่นแหละถ้าจะยุบสภาเนี่ยก็อาจจะเป็นการยุบเมื่อใกล้จะครบวาระนะครับยุบให้ยาวสุดไปเนี่ยนะฮะใช่นะครับหรือว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ครับตรงนี้มันจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าจะต้องเผชิญหน้ากับมวลชนอะไรต่างๆที่ออกมาเดินขบวนขับไล่กันซึ่งก็มีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแต่ถ้าว่าพลเอกประยุทธ์สมมติว่าเดือนกันยาเนี่ยศาลมีมติให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่อเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าก็อาจจะถูกคัดค้านจากประชาชนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้ามีการคัดค้านอะไรต่างๆมากเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าการยุบสภาเนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นเริ่มขึ้นก็อาจจะเป็นกำหนดเดิมที่เราวิเคราะห์กันก็คือหลังประชุมเอเปกเสร็จก็อาจจะยุบสภาก็ได้นะครับแสดงว่าสิ่งที่เราจะเห็นณตอนนี้ที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยเราจะไม่เห็นพลเอกประยุทธ์ในหน้าสื่อในหน้าการบริหารทั้งนายกรัฐมนตรีกลาโหมเลยใช่ไหมฮะถูกครับต้องอยู่แบบอยู่ในบ้านเลยนะฮะหรือว่าจะท่านจะไปเที่ยวก็ตามสะดวกนะครับถือว่าอยู่ในบ้านเลยแต่ว่าจะมายุ่งเกี่ยวกับราชการอะไรไม่ได้แล้วครับอาจารย์ครับมันก็ยังมีสื่อลงเกี่ยวกับว่าไม่ได้ถูกยุตินะบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้มันจะมีเหตุผลอะไรที่สามารถให้ทำหน้าที่นี้ต่อได้ไหมฮะคืออันนี้มันเป็นการตีความนะครับเพราะว่าการตีความของรัฐธรรมนูญแล้วก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกนะครับคือถ้าตีความตามที่รองนายกวิษณุพูดเนี่ยก็เป็นได้ก็มาได้นะแต่ถ้าตีความตามนักวิชาการหรือว่ารวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เพราะเป็นเรื่องตัวที่ความเป็นรัฐมนตรีแล้วด้วยนะแล้วก็โดยมารยาทเนี่ยเมื่อถูกศาลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยก็ควรจะยุตินะไม่ควรจะมายุ่งก้าวก่ายอะไรมันจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีทางการเมืองนะครับครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อก็ได้หรือไงฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับก็คงจะถ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอ่ะว่าจริงๆแล้วทำได้หรือไม่ได้ยังไงเพราะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพอมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคนยื่นฟ้องร้องว่าไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบอะไรอีกหรือเปล่าก็อีลุงตูนังครับอีกมันก็มีคนคิดได้ในได้หลายแง่มุมนะครับในการที่จะอะไรมีปฏิกิริยาถ้าว่าท่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อนะครับถึงตรงจุดนี้แล้วอาจารย์ครับมองไปที่เอเปกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะจะมีชายที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานประชุมเอเปกไหมครับเอาผมตามเอาเงี้ยคือถ้าผมอนุมานจากคะแนนเสียง54วันนี้นะครับแล้วผมคิดว่า54นี้เนี่ยถ้ามีความคงเส้นคงวาไปจนถึงการตัดสินว่าจะให้ยุติหรือไม่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าการตัดสินให้ยุติจริงเนี่ยจะสอดคล้องกับการตัดสินให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยว่าผมมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ครับคือไม่ได้เป็นประธานเอเป็กเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประธานเอเป็กครับโอ้อาจารย์ครับเหตุการณ์นี้ที่มีการยุตินะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเนี่ยมันทำให้การชุมนุมหรือว่าม็อบเนี่ยนะฮะมันเบาบางลงไหมครับผมคิดว่าเบาบางลงนะเพราะว่าก็ชุมนุมอะไรล่ะมันไม่มีประเด็นที่จะเอามาใช้ในการชุมนุมที่แหลมคมอ่ะ
พราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่าถูกปฏิบัติหน้าที่ถูกให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็รอการวินิจฉัยของศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่จะมาชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะไม่มีประเด็นอะไรที่จะนำมาใช้ในการชูเพื่อที่จะระดมคนเข้ามาชุมนุมนะครับก็คงจะอาจจะพักการชุมนุมไปชั่วคราวนะครับครับคือเบาบางลงแน่นอนใช่ไหมอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นครับชัดเจนนะฮะอาจารย์เดี๋ยวต้องดูนะครับวันต่อๆไปว่าท่านนายกจะมาปฏิบัติหน้าที่ดูกันวันต่อวันเลยนะตรงนี้นะครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์วิชาครับผมครับผมสวัสดีครับคือเรื่องเพิ่งเกิด